เรื่องการเปิดเผยรูปลักษณ์ขารูปของความเป็นภิกษุก็ค่อยๆละลายความบริสุทธิ์ผุดผ่องมดดูดีภาพลักษณ์ที่แลดูดีเนี่ยชักจะกำกึ่งกันระหว่างคนเก็บภาพนู้นภาพนี้มาแฉเพราะนั้นไม่ควรที่จะเผลอตัวไปทำกิริยาบทให้เขาเก็บภาพมาประจานเอามาทำลายเพราะว่าการไม่ระมัดระวังภาษาธรรมะเขาเรียกขาดความสำรวมถ้าสำรวมระวังดีคงจะไม่ไปแต่งชุดอย่างนั้นเล่นแบบนั้นถ้าจะแต่งหรือว่าไปอาบน้ำไปอะไรก็ควรจะไม่ให้มีภาพเหล่านี้หลุดออกมาธรรมดาแล้วถ้าไม่ให้เขาถ่ายเขาก็คงไม่ถ่ายหรือสถานที่ที่ไปนั้นมันเต็มไปด้วยคนพลุกพล่านเขาเรียกอโคจรก็ไม่ควรไปฉะนั้นจึงหวังว่าภิกษุรุ่นน้องๆอย่าคึกขนองไปทำอะไรชนิดที่เขาเก็บภาพมาไว้ประจานได้ก็เชื่อว่าภาพเหล่านี้ยุคนี้ที่เขาบอกว่าเทคโนโลยีมันทันสมัยเทคโนโลยีเนี่ยมันเจริญเพื่อวิวัฒนาการไปทำลายศีลธรรมให้วินาศนาการก็ได้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเก็บภาพมาเพื่อประจานกันอย่างเงี้ยผู้ที่ถูกเขาถ่ายก็ไม่อยู่ในสภาพสำรวมระวังขาดความระวังจึงมีภัยแก่ชีวิตพรหมจรรย์ก็หวังว่าคงจะสำรวมต่อไปเจริญพรที่เห็นพระทำอะไรไม่ถูกไม่ดีอย่าไปถือว่าชั่วช่างชีดีช่างสงก็ควรที่จะช่วยกันปรามหรือติงหรือติด้วยความหวังดีโดยบอกคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเก็บภาพเก็บอะไรเนี่ยอย่าไปพูดจะลอยๆถ้ามีภาพอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้น้ำหนักน่าเชื่อถือและฝ่ายพระเองก็ต้องศึกษาธรรมวินัยอยู่ยังไงพรหมจรรย์เดือดร้อนธรรมดาก็บอกสาธุโขปัพพชาบวชดีนักแลแต่บวชไม่ระวังบวชแล้วเขาเรียกว่าบวชเรียนดีแต่บวชลวงบวชเล่นไม่ค่อยดีแน่นอนหวังว่าทุกฝ่ายทั้งฆราวาสทั้งพระช่วยกันจันลงศาสนาอย่าให้มีแต่ภาพเสื่อมศรัทธาออกมาเลยเจริญพร